หลอกมันออกมันจะเป็นสียังไงหลอกหนังออกมันจะเป็นสียังไงหางกระดูกมันจะอยู่ยังไงผมมีอยู่บนศีรษะทั้งฝ่ายสวยๆคือสั้นๆที่ต้นๆกลางฟังลงไปแน่ฮือว่าเท่าเม็ดเท้าไม่ใครเท้านี่แหละคนมีอยู่ตามสกุลนาราคายเดินไหวแต่เล็บแต่ฟันตั้งแต่ปลาเท่าทั้งไก่เสียตลอดถึงตะวันนักตะวันเบาตลอดถึงคนรักแหล่คนหนวดคนหัวดำถ่ายถ่ายเพราะว่ามันเกิดที่ไม่หยาหยาวันนี้มีสีม่วงสีควายตุ๊กปุ๊กโครมมมันก็งามออกมาบนสีแหล่คือกันเนื้อมันออกหลายคนปากก็คือกันคนข้างก็คือกันเพราะมันซึมอยู่เลยหลายเล็บเกิดอีกที่ทั้งหนิวหนิวเท่ามีลักษณะเป็นจังไรกระถ่ายกระเกียดปลาวันจะมีทั้งข้างบนข้างล่างเหมือนกระถ่ายกับกระดูกแล้วหัวฉังแล้วฟังอยู่ในเหงือกจมอยู่ในหมูในขวดข้างบนก็มี14สี่ข้างล่างก็มี14สี่รูปเป็น28กินในลักษณะของฟันแม่ที่ล่างมีฟันได้แต่เน้นอยู่เพราะซุ่มอยู่เลยอย่างเลือดน้ำน้องน้ำกระหุ่นอยู่ทั่วทั้งกายเนื้อทัดน้ำเข้าไปเป็นชิ้นชิ้นพอกกระดูกไหวเหมือนน้ำดินข้าวฟ้าเอ็นถูกพันรัดลึ่งในสะกดรัดกระดูกยั่วเหมือนเขาเอาเครื่องมามัดเพื่อนเนื้อเนี่ยกระดูกมีลักษณะเหมือนกับหยอดวายที่เขาใส่ไว้ในกระบอกหยอดวายอ่อนๆมากต่างมีความสายหัวใจเงินบกมวงสองหน่วยซึ่งเป็นแท่งเดียวกันหัวใจจะขายดอกบัวตูมต่างมีทางกลางกลางอกเมฆเปื้อนเบื่อหมุดเบื่อขูดเบื่อน้ำเลือดน้ำน้องสารพัดมีกินมีซีเป็นปฏิกูลตับอยู่ข้างคอหัวใจนี้เป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นดำดำคือจังหลินโคดำนี่ล่ะผู้มีปัญญาตับเป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างปอดปกคุ้มหม่ำหัวใจและตับอยู่ทั้งทั้งใส่ไงขังอยู่ข้อห้อยขังอยู่ทวารนักเดี๋ยวนี้ขับใส่อยู่มีกินมีสีเม้นแม่ร่ำใส่กว่าดีนอกใส่กว่าดีเม็ดกุ้ยเม็ดข้าวใส่หนอกใส่น้อยมันรับเมียวใส่ไงไหวที่ทบไหวทบมาใส่ไงนี่อยู่21คดทบไหวทบมาแต่หน่อยเนียวรัดไว้อาหารใหม่กลืนลงไปอยู่ในกระเพาะในลำไส้ที่บ่ทันได้ย่อยเหมือนใกล้ๆสิย่อยมากก็เหมือนยางข้างเป็นหมวกดูเมื่อย่อยออกมาแล้วก็ออกมาทั้งตาก็ว่าสีตาออกมาทั้งหูก็ว่าสีหูออกมาทั้งก้นก็ว่าอุจจาระออกมาทั้งสว่านเบาก็ว่าปัสสาวะออกมาคุ้มโผล่คุ้มผลก็ว่าเหงื่อว่าไข่ที่ไฟที่ไฟถาดเผาแล้ว
เดี๋ยวมีกินมีสีอันบ่ดีอันมีกินเน้นกินข้าวนะบ่ได้ลดละจะเพื่อว่ามีตัวเน้นตัวคืนสิเลิกได้สิเลิกได้ก็ตามแล้วผลละกายอันนี้อาหารเตาเรียกว่าอาหารนอนท้องที่ทายว่าหมดก็ปนกับหมูก็ขูดด้วยกับอาหารใหม่ที่ย่อยลงไปที่กำลังสิย่อยนี่เศษที่ข้างนี่ก็ผูกก็มัดเป็นก้อนกับนี่ผู้สอบเป็นลูกพันธุ์ระดึกเหนียวเป็นจังเม่เนี่ยทายออกมาก็เรียกว่าอาหารเก่าอาหารนอนท้องก็เรียกว่าอาหารเก่าที่มันทายว่าหมดมันเป็นเศษอยู่แม่ลำไส้ก็จะถือหลังแค่เพื่อละนี่ท้ายสิจะแต่งคนหน่อยหลังแค่เพื่อแล้วพอเกิดมาเนี่ยมาสัญญาทายว่าสัญญาสัญเทลงไปที่ซื้อบริถูบริมีสบู่เข้าไปถูในหางกินของมันที่เหม็นปานใดก็เหม็นเนี่ยมีตัวเว้นขึ้นในสะกดในร่างกายอันนี้เห็นแค่เพียงว่าห้องพี่จะหน้ากายไปก็คือพออยู่ซื้อต้องไปกินกับนอนเฝ้าของเม้นอยู่นอนเฝ้าห้างกระดูกอยู่นี่เรียกว่าธาตุดินเพราะเป็นของแข็งมีน้ำทั้งหลายซึมอยู่น้ำเลือดน้ำน้องซึมอยู่ตัวนี้จัดเข้าในธาตุดินธาตุน้ำน้ำดีมันฝังอยู่ใต้ตับพอจำก้อยนี่แหละมีสีเขียวที่บ่ฟังอยู่ใต้ตับนั่นซึมซาบอยู่ในทั่วสะกดในร่างกายของเฮาเป็นหน่อยจะผมขนและฟันอันเป็นของแข็งเสียน้ำเสลดฝังตุ่นหนวกๆหรือข้อหอยเมื่อเฮากินอาหารลงไปก็ไปแวกน้ำเสลดแล้วก็ทมไปลงไปอยู่ในกระเพาะเป็นของค่ำท่านบ่มีน้ำเสลดกันข่วมป่วยข่วมเน่าข่วมเหม็นนี่ไว้นี่เว้ากันก็เหม็นพึ่งพึ่งไปทั่วทิศนั่นแหละข้อกระทังกระทังอยู่ไรก็เพราะน้ำเสลดมันทั้งอยู่อาหารกลืนไปแต่ละค่ำจะจมปักลงไปพิษไปรดน้ำคือกันกินชั้นหวานชั้นหยาคือกันกินข้ามใหญ่ก็แหวกลงใหญ่กินข้ามน้อยก็แหวกลงน้อยข้อแหวกลงลิตรแต่ละค่ำละค่ำเนี่ยก็ปิดปั๊บปิดปั๊บปิดปั๊บก็คือกวดจอกเนี่ยทั้งนี้เป็นหมกมั่วมีกินมีสีไม่สาบเนื้อข้าวน้ำน้องที่นี่มันเกิดในน้ำบาดน้ำแพ้เหมือนกุ้ยเม็ดข้าวทำนี่บาดนี่แพ้มากเลือดที่นี่เลือดที่เป็นก้อนยังไงเนี่ยจะตั้งทั่วหม่อมหัวใจตับปอดอยู่ไหลซึมซาบลงไปในหัวใจในตับในปอดที่เล็กและน้อยเลือดซึมก้อนใหญ่นี่เหมือนน้ำคั่งอันแดงๆน่ะตั้งอยู่ทั่วหม่อมหัวใจตับปอดอยู่ก้อนเลือดก้อนใหญ่น่ะที่ซึมซาบอยู่ในสะกดกายก็คล้ายๆกับน้ำคั่งจางๆถึงไหนแต่ผมขนเล็กก้อนอันนี้ถึงของแข็งเสียมันจึงซึมมาได้น้ำเลือดมีสองชนิดเลือดขนเลือดเลี้ยวน้ำเนื้อที่ก็ออกมาจากคุ้มผมคุ้มขนในเวลาห่อหอนหรือฐานพิการใช้ใช้เหมือนดังหนำมันง่าจะมีกินเหม็นสาบเหม็นกุ้ยหนำมันข้นมีน้ำฟ้าเถ่าล้างมือล้างเถ่าอยู่ในจะง่อยบาฟ้าเมื่อล้างเข่าเปียวมันหนักมันในท้องน้ำลาย
ที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมาแล้วอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้งสองน้ำมูกที่ตั้งอยู่มันอยู่ในกระมองสิไหลลงออกมาออกจากทางจมูกทางหน้าซิดอย่างง่วยๆผมนี่เป็นไซส์กว่านี้น้ำคล้ายคออยู่สามคอต่อกระดูกสำหรับเหลี่ยมกระดูกให้เลื่อนมันมีกินมีซีในสาบในข้าวคือกันมดน้ำมูดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะบันไดมันสะอาดบันไดมันสวยมันงามนั่นกระผมนั่นกระขนนั่นกระเล็บนั่นกระหนังคำว่านั่นนี่จับบนมันมีหนังโหลดคำว่านั่นนั่นหนังอยู่ใส่ตรงนั่นบ่ทันคำว่าผมกับจิตจับผมโหลดนั่นกระผมนั่นกระขนนั่นกระเล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นกระดูกนั่นก็เนื้อในกระดูกนั่นก็ม้ามนั่นก็หัวใจนั่นก็ตับนั่นก็ปอดนั่นก็ไส้ใหญ่นั่นก็ไส้น้อยนั่นก็อาหารใหม่นั่นก็อาหารเก่าคำว่านั่นบนได้จิตเพ่งใส่บนมันอยู่โหลดบางลักษณะมันโหลดจึงมากำนัดรักใคร่กายนี่ว่าสวยว่างามเอาเป็นนักหนานี่ถามมาจังสัตว์นี่จักเป็นถาดน้ำซึ่งสาบอยู่ในดินซึ่งสาบอยู่เหลือของเม้นของเงาของสกปรกตัวมุมนี่กำหนดว่าเป็นถาดน้ำดินก็ว่าแล้วน้ำก็ว่าแล้วเนี่ยถาดดินเอาไปไว้สักกองนึงซะหน่อยเอามาสมมติเอามาไว้พี่น้ำก็ว่าแล้วมาแยกมาไว้พี่ซะค่อยฮะเนี่ยค่อยที่ร่างกายให้อบอุ่นค่อยที่ร่างกายให้ชุ่มชื้นค่อยที่ร่างกายให้โกนก็ว่ายค่อยที่เอาเขาอาหารให้ย่อยนี่ก็แยกมาไว้พี่ซะฮะเนี่ยลมพัดขึ้นบนบนคือลมหาวลมอ้วกลมพัดลมบนต่ำคือลมพัดลมขี่ลมในท่อลมในใส่ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข่าลมหายใจออกจะเป็นกองล่มซะฮะเนี่ยข้างหน้าคิดตลาดมาอยู่นี่ฮะเนี่ยข้างหน้าคิดตลาดอยู่บนถนนที่แพงนี่แพงนี่แพงหนึ่งเนี่ยนี่ถนนที่แพงข้างหน้าคิดตลาดมันบนยืนอยู่ไอ้ปอมาข้างเนี่ยออกแล้วใช้อันว่าเล่าว่าเขาว่าสารบุคคลมันดีไซน์เมื่อเนี่ยออกแล้วนั่นกระดินนั่นกระนาบนั่นดินนั่นกระนาบนั่นกระไฟนี่จะล่มเนี่ยออกแล้วพันกระจายออกแล้วที่เพื่อนที่ซ่านคือกระโปดถิ่นซะค้างกระโปดถิ่นซะอันนี้กระโปดออกซะอันนี้ว่าเงื่อนว่าพุทธิกับว่าบ่ได้แต่ว่ากำนัดรักไข่ว่าเล่าว่าเขาว่าสารบุคคลกระดกกระเดียแท้ง่ายคิดตลาดเนี่ยคิดตลาดต่อให้ดูตัวฮะดินชัดลงไปดินน้ำชัดลงเป็นน้ำไฟชัดลงไฟล่มชัดลงเป็นล่มที่นี่ก็สำคัญว่าสารบุคคลตัวเนี่ยหายไปชั่วขู่ชั่วข้าวแต่ยังมีอันนี้สองหลายอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วยึดที่ร่วงจริงๆหรือว่าร่วงจริงๆก็ตามเพราะให้มันเหยียบพ่ายเพราะภาวนาเพื่อติดเพื่อแฉมันเบื่อมันนายเนี่ยว่าภาวนาเพื่อติดต่อต่างให้ยึดร่วงคือยึดที่ร่วงว่าร่วงกับทางพิจารณาสั่ง
หรือหักมันเห็นอะไรสักในสกุลกายกายเพ่งอันนั้นมันสักแต่เองมันหลับส่วนนิมิตนิมอยมันจะมาเป็นแสงเหลือแสงดาวแสงตรงไหนจะตามจิตปัสสาวะเฮือนเดือดอากาศตรงไหนจะตามอาจจะไปอีนั่งมาช่างน้ำหน่อมเรื่องไฟของมันมาเทียงธาตุดินกับของมันมาเทียงธาตุน้ำของมันมาเทียงธาตุไฟของมันมาเทียงธาตุลมกับของมันมาเทียงเมื่อชนะข้อนสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาติดกับของมันที่มันมาเทียงเกิดขึ้นเกิดวันนี้แต่สลายน้ำกันมดเมื่อมันสัตว์เมื่อมันลุกขึ้นเนี่ยจึงไม่สิมาลงตลอดกระเดียบไม่ได้เกิดว่าสิมาลงดินไม่ได้เกิดว่าสิมาลงน้ำไม่ได้ว่าสิมาลงไฟไม่ได้ว่าสิมาลงลมไม่ได้ว่าสิมาลงเวทนาไม่ได้ว่าสิเกิดมาลงสัญญาความจำไม่ว่าสิเกิดมาลงสังขารความปรุงแต่งให้คิดไม่ว่าสิเกิดมาลงวิญญาณซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วแต่ซ้ายกว่าทั้งนั้นจะแต่หัวใต้ยังนี่มีควันออกเป็นแสงสว่างด้วยห้องเฮือนเหลืองอากาศเป็นแสงไฟร้ายแหละเที่ยววิ่งเที่ยวดาบตามเสียงเที่ยวผู้หญิงผู้ก้มกระซังเสียงหมูเห็นหมาเห็นเจ็บเห็นไก่เห็นเจ้าเห็นแสงสัตว์อะไรก็ตามซึ่งว่านั่นจะตกลงในของมือมันว่าเทียงทุกสังเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยจะสลายทุกสังหมดภาวนาแบบนี้บ่เป็นบ้าแต่ภาวนาแบบอื่นน่ะต้องเป็นไหนมาบอกว่าข้ากับภาวนาแบบอื่นว่าเขาบ่เห็นที่ตัวภาวนาแบบนี้แต่ว่าเป็นบ้าไม่จิตจะเกิดเทวดาสมิทธิ์หรือว่าสินายข้ามอในวัฏสงสารมีพวกเลนกายผู้ไร้ปาดประมาทกายคตาสติเรียกว่าผู้นั้นประมาทสันนิพานพระพุทธเจ้าของเรากายคตาสตินี่นี่จะได้ศาสนาพระพุทธเจ้าจริงเดียวในสภาวะขาวยังในสภาวะวิญญาณลมขาวมันบุกพ้นเกิดขึ้นแบบแต่ควรให้ใจคลายนึกแก่สันวันขณะวันถือเวลานายท่ายมอกวันสีมุ้งมีวันยืดหมันถือหมันอันใดอ่ะผู้หลู่เนี่ยอดีตกับผู้ยึดถือผู้หลู่เนี่ยอนาคตกับผู้ยึดถือผู้หลู่เนี่ยก็จุบันกับจุว่างจุปล่อยกระทำแต่ภาพของสังขารท่านถือว่าไปจีบไปปนเอาถือโอนบูชาพระนิพพานหมดมันพระนิพพานถึงมาบูชาผู้มีสิโอนบูชาพระนิพพานวัตถิพิชนาบูชาพระนิพพานการเป็นจริงมันทำอันก็เกิดว่าดับผู้มีเป็นไฟท่ำเกิดไฟท่ำดับเรียนขึ้นมาไฟท่ำเกิดไฟท่ำดับพระนิพพานพระนิพพานวัตถิมาหลงผมนี่พวกนี้หลงจักรองก็คือจิตหลงจิตท่ำหลงท่ำก็คือพระนิพพานวัตถิมาหลงวัตถิมาจีมาปนมาสบายก็ออกจากสังคมเนี่ยพระนิพพานเป็นเครื่องดึงดูดเป็นแม่เล็กดึงดูดให้โลกคึงคึงบูชาตัวให้ชั้นฐานทั้งหลายคึงบูชาตัวให้พวกลงทั้งหลายคึงบูชาตัวเป็นแม่เล็กดึงดูดพระนิพพานเป็นแม่เล็กดึงดูดที่สุดบอกจากอารมณ์เพราะอยู่สูงกว่าพวกนี้เนี่ยสูงกับไม้ขั้วมาสติปัญญาสูงขั้วมาใจสูงจิตสูงใจสูงถ้ำสูงสูงกว่าขั้วหลงผู้จับเรียกวุฒิเทวดาที่ได้มาที่ใช้กันพระญาติตลาดก็เป็นเทววุฒิเทวดามาที่ใช้จิตยอมเป็นที่เพิงของจิตจะเอาดินน้ำไฟลงมาเป็นที่เพิงก็เพิงมาได้คนเล็กฟันนั่งเหนื่อยเองก็ดีจังหวะมาแล้วจิตต้องเป็นที่เพิงของจิตถ้าจิตก็เป็นที่เพิงของจิตเสียงได้เป็นที่เพิงของจิตพระนิพพานก็เป็นที่เพิงของพระนิพพานถ้ำก็เป็นที่เพิงของถ้ำอันละตายพระนิพพานถ้ำผมหลงในสกุลกายนี่เท่าไรสิถึงแพ้ลุ่มที่จะน่าผมหลงในสกุลในใจว่าเป็นพระเป็นมุขคนเป็นนอกเป็นเขานี่เท่าไรจะดีสุดแพ้ลุ่มทำลายออก
คนหลงในผู้รู้ว่าถ้าเราบุคคลมาเล่าว่าเขาโดยจริงจังคือสมุดโลกใส่อยู่นี่มันติดอยู่แก่ว่าไรคลายบ่ออกถึงเทลงแต่มันรู้ตามเป็นจริงเขาบอกโลกปฏิบัติที่ไหนโลกเขาบอกอันไหนปฏิบัติที่ไหนอันไหนสิเขาย่ำปฏิบัติเขาโดยบกัดข้อบอกนั่นซื่อที่คิดใจให้ปฏิบัติบอกน้ำอดีตน้ำอนาคตน้ำปัจจุบันน้ำไม่มีมีหน่อยก็ดีสิติดอยู่ยังไงมันโมเป็นสารมันบุคคลจากหน้ามีแต่คงมีแต่อำนาจอันจังทุกครั้งอนัตตาพระพุทธเจ้าก็จึงยืนยันว่าเราอยู่สังขารตามเป็นจริงของสังขารเราก็ติดอยู่ในสังขารจนว่าเราอยู่พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานเราก็ติดอยู่ในพระนิพพานจนว่าเราติดอยู่ในพระนิพพานเสียกว่าเราบรรลุพระนิพพานเถอะว่าเราติดอยู่ในสังขารเสียกว่าเราบรรลุสังขารเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้สัพพะรู้ทั้งปวงเข้ากับรู้ตามเป็นจริงของสัพพะรู้แต่เราไม่ได้ติดอยู่เหตุจังสรรนอกจึงรู้ไม่ผิดไม่สงไม่คิดในใจของเราเมื่อเราบ่มีจิตในสงฆ์เนี่ยจิตในแก่ของร่องของเราวิญญาณปฏิสันติของเราจึงบ่ไปติดอยู่วันใดเมื่อวิญญาณปฏิสันติของเราบ่ไปติดอยู่วันใดแล้วเราจึงเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานโดยง่ายนะโลกโลกมันบ่มีอยู่ฮะมีโลกบ่มีเพราะนั้นมันบ่มีเงามันบ่มีเงาภายในผ้ามันมันเป็นเงามันมีเงาเดี๋ยวเอาไหนมาเทียบมันกับอะไรง่ายลงจะเทียบเอาไปเทียบมันกับเท่าว่าเอาขี้หินเฮไปเทียบเงินเทียบค่ำไปเทียบเพชรเทียบพ่อยมันเทียบบ่ได้เดี๋ยวนี้ในโลกก็เทียบบ่ได้เป็นแค่เพียงว่าสำเนียงข้อหมายซื่อพอพระธรรมสั้นนี่ก็เป็นพระธรรมสั้นที่ขี้โก้จะเพี้ยนเองขนาดเพราะบ่มันโลกมันหูราษาบ่มันดินบ่มันหนักบ่มันไฟบ่มันร่มพระนิพพานบ่มันบนไฟบ่มันบนหน้าบ่มันบนต่างอยู่บ่มันบนเกิดบ่มันบนดับบ่ได้เกิดบ่ได้ดับคำว่าสมมติว่านิพพานปรมังสูญย่างสูญจากสัจจากบุคคลสูญจากโลกโผล่ดงคือนิพพานังปรมังสุขังสมัยพ่วงมันไม่หลบบ่มีโลกไม่ปวดไม่ร้อนแต่นี่เป็นทุกข์ทุกข์อันนั้นมันไม่ทุกข์คือห้องกินห้องขี่ห้องนั่งห้องนอนเป็นรสอันละเอียดรสของพระนิพพานรสอันบ่มีโลกไม่ปวดไม่ร้อนรสที่มีโลกไม่ปวดไม่ร้อนนี่มันเป็นรสอันหยาบในกินแฉบนอนรับแล้วก็ว่าทุกข์มันเป็นรสอันหยาบตอนนี้รสของผู้พ้นผลทุกข์ไปแล้วมันเป็นรสอันละเอียดมือวันไม้เหตุสัมจึงว่าสุญญตาวิโมกอันนี้มิตาวิโมกของโนมินิมิตอันตอนนี้หิตาวิโมกมันเป็นของว่างเป็นถ้ำอันว่างอันละเอียดที่สุดเนี่ยบุคคลที่เดาดนเห็นขัดท่านเห็นไม่เถอะท่านทั้งหลายหากจะเห็นเองดอกพิจารณาองค์เจ้าเห็นตามคำอะไรละพระเสวัตทาสุดขอบสุดกลางข้อมโลกโกรธโง่ใดข้อมโลกบกโกรธบกโง่ใครจะเสวัตสุดขอบทาสุดขอบสุดกลางใดมันไม่ประมาณแต่นี่คือการพันธุ์พันธุ์กับทาสุดขอบสุดกลางว่าใดเพราะว่ามีประมาณมโลกโกรธโง่มันมีประมาณพันธุ์พันธุ์มันมีประมาณทุกอย่างเมื่อเกิดแก่เกิดตายมันมีประมาณพระนิพพานผมมีประมาณเมื่อความเกิดดับมันมีประมาณพระนิพพานก็มีประมาณโยนความเกิดดับลงมาหน่อยๆโยนพระนิพพานลงมาหน่อยๆด้วยกันสัพพสังขารโยนลงมาเอกสังขารในปัจจุบันสัพพธาตุโยนลงมาเอกธาตุในปัจจุบันสัพพธรรมโยนลงมาเอกธรรมในปัจจุบันสัพพสมุติหย่อนลงมาทั้งเอกสมุติในปัจจุบันสัพพวิมุตติหย่อนลงมาเอกวิมุตติในปัจจุบันสัพพกิจหย่อนลงมาทั้งเอกกิจในปัจจุบันสัพพธรรมหย่อนลงมาเอกธรรมในปัจจุบัน
รัตถินโยตหลวงมหาเอกสินในปัจจุบันเมื่อขยายแต่การขยายสมมุติขยายสมมุติคือกันเห็นมาโยตสมมุติลงกับโยตนิมุติลงคือกันเมื่อขยายสินกับโยตกับโยตสินลงคือกันโยตได้คือกันขอเสือกเป็นเดี่ยวเด้ย่านห้องอยู่ออกไปมันก็ย่าย่านห้องขุ่มมากมันก็อยู่คนเดียวเองกระตั้งหาคิดกระตั้งหาเกตสิทธิ์คนนึกคิดกระตั้งหาไม่พลาดกระตั้งหาเพิ่นจะมันยัดเลยที่ชวนแม่ในพระอภิธรรมลูกจิตเกตสิทธิ์นิพพานนิพพานจังนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานจริงคือว่าหลวงไทยไม่ใช่หลวงไทยเออนั่นเราบอกไปทางหน้าลงไปทางหน้าคือเขาเตรียมไม้สวยอย่างนี้ครับไม้ที่เขาเตรียมขึ้นสวยอันนี้เขาเตรียมอันนี้นู้นมันกระป๋องเลยมันกระป๋องต่างหากเลยมันก็เตรียมอันนี้ก็เลยเป็นกระป๋องอันนี้มันมองสันว่าไม้สวยคือกันไม้แต่โมมันสวยด้วยสวยต่างหากเลยมองสันไม่ใช่ไรกับยาเถอะส้มหลงนี่เท่าไรสิทุ่มเทท่ำไรออกหมดในวัดราชสงสารอันหมอสัตว์เอาส้มยินดีนี่เกิดเท่าไรสิท่ำไรออกส้มยินดีนี่แก่เท่าไรสิท่ำไรออกแบบเย็นเย็นส้มยินดีนี่เก็บเท่าไรสิท่ำไรออกแบบเย็นเย็นส้มยินดีนี่ตายเท่าไรสิท่ำไรออกแบบเย็นเย็นความยินดีในวัตถุสมบัติมีเท่าไรทับไล่ออกแบบเย็นๆด้วยพระมหาสติพระมหาปัญญาหลวงแสนครับเรียกพันไล่ทับไล่ออกพันไล่พันไล่ร่มพันไล่ไทพันไล่ทับไล่ออกมันเป็นของว่างไม่ไปยึดถือเอาพันไล่เรื่องนั้นตรงนี้เรื่องนั้นตรงนี้ยังเป็นบ่หัดไปยึดไปถือเอาอย่างคนผู้ก็สิบ่ยึดถือเอาอย่างมันบ่มีเลยคือว่าสิปล่อยหอดผู้รู้สิฮับไปฮั้นเดียวนี่บอกสั่นได้บ่ได้ก็สิบืนไปฮั้นบอกสั่นฮับไปฮั้นเป็นเข็มพกคือผู้เขาก็ไรก็ตามสิฝนทางเป็นเข็มไปไรก็ตามสิฝนลงหายมันเป็นเข็มหายบอกสั่นเอาละพยายามให้จริงจักบอกสั่นมันสิบ่ปวดจากความทุกข์ฝ่ายเข็มมันจะนวดกว่าคนเข็มฝ่ายเข็มของเราทุกคนเข็มนะครับเข็มผมพาเจ็ดเทียงเข็มผมพาเจ็ดเทียงถ้าพาเจ็ดเทียงนะครับมันก็บ่มีบ่มีมีไม้ละบ่มีขันไม้มันก็เหมือนขันพ่อพ่อมันเหมือนเนี่ยก็ถือมันสีต้นสีไม้มันสีเดาบ้างมันสีโดนว่าไงถ้าเราคันยุ่งมันอีกนี่จะสังขารตัวสังขารดอกฟังกันให้เป็นผู้ออกให้เป็นผู้นางนี่แหละคนนี้จะสังขารในกองทุกข์เถอะคันนี้พลาดบนเขาออกมานางน้ำหรอกคันนี้พลาดบนเดี๋ยวมาฟังน้ำคันนี้พลาดบนเดี๋ยวมายึดมาถือน้ำก็เลยมานักอกนักใจว่าอกบ่ใจนั่นหรอกคันนี้พลาดคือสังขารและกองทุกข์สิ้นสมาธิปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาจะเป็นท่าของผู้พันธุ์ผ้าจิตใจนี่เดี๋ยวไปพันธุ์ผ้านั่นบอกบอเอาเป็นเหือเป็นแค่พันธุ์ผ้าเอาจิตเอาใจไปนั่นอนุปาทิเยพันธุ์ผ้าพาหันตายเนี่ยเอาจิตเอาใจไปนั่นพันธุ์ผ้าจะอึดอยากใจทันทีไม่ได้เอาใจไปนั่นเลยใจเป็นตั้งว่าใจว่ามาซะตัวมันกลายเป็นถ้ำหมดแล้วว่ามันแน่ที่มอบบรรยากาศไว้ใจอีกกลายเป็นถ้ำอันบัวสายนะมันแน่ที่มอบบรรยากาศไว้ใจใจอีกก็ลองสักคือเข้าเลยแล้วเขาเจียนที่ตายแล้วว่ามันแน่ที่มอบบรรยากาศบักลาบักค่ำบักน้อยเพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ไปแทนแล้วผมเรียนยศไปละมันหมดสำคัญอ่ะว่าหลวงปู่ไปแล้วท่านที่มาเอิ่นบอกลาบอกค่ำจะเคลียร์ห้องเขาเลยนั่นไงคือกันถึงพระนิพพานแล้วท่านที่เอิ่นว่าจิตจะเคลียร์
ฉันเขาทูอนุปาทิเทศนิพานพระอรหันต์ตายแล้วพระอรหันต์ว่าตายยังใส่ยู่ใส่จิตยังใส่ยู่เมื่อตายแล้วก็จะใส่จิตดอกตายเป็นธาตุมันก็ตายเด้อว่าตายใส่ยู่ในจิตเรียกบรรดาว่าจิตก็มีกิเลสที่เชื่อตัวมากคือผ่ามันบ่มีอันของสกปรกตัวมุมไปท่าตัวมากคือเล็กอันปากกามันบ่พอสนิมอะไรนอวันนี้นอทำนี่เอาละยาประกอบกิจการ